ำว่าทิ้งเนี่ยเขาใช้สำหรับคนที่เป็นแฟนกันแต่มุกกับพี่แทนไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะคุณมุกคะไม่เป็นไรอินดี้พอดีช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะว่ามุกกับคุณทรงโปรดนี่เป็นไงบ้างคะคบกันหรือเปล่าคะมุกทิ้งคุณแทนไปคบคุณทรงโปรดใช่ไหมครับมุกขอตอบทีละประเด็นเลยแล้วกันนะคะขอเริ่มที่ประเด็นที่แรงที่สุดก่อนคือที่บอกว่ามุกทิ้งพี่แทนไปคบกับคุณทรงโปรดมุกขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะคำว่าทิ้งเนี่ยเขาใช้สำหรับคนที่เป็นแฟนกันแต่มุกกับพี่แทนไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะพี่แทนไม่เคยบอกว่าคบมุกพี่แทนให้สัมภาษณ์ตลอดไม่ใช่เหรอคะว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะก็จริงใช่ไหมเนี่ยตายแล้วถ้าคุณแทนได้ยินมุกพูดแบบนี้เป็นไงวะเนี่ยเอางั้นอย่างนี้ถ้าเกิดมุกกับคุณแทนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันรูปที่ฮ่องกงนั้นคือมุกกับคุณทรงโปรดเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มุกจะคบกับใครมุกก็ไม่ผิดใช่ไหมคะเขาว่ามุกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนี่ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเรื่องอย่างนี้ก็ให้ผู้ชายเขาเป็นคนตอบแล้วกันค่ะมีอะไรจะถามอีกไหมคะถ้าไม่มีงั้นมุกขอตัวแล้วนะคะแทนไม่ต้องฟังที่มุกพูดนะไม่ต้องห่วงผมหรอกครับพี่แอลผมไม่ได้โกรธที่มุกเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นหรอกครับแต่มันยิ่งทำให้ผมรู้ตัวมากกว่าว่าที่ผ่านมาเขาต้องอดทนเวลาได้ยินผมให้สัมภาษณ์มากขนาดไหนผมว่าผมจะขอโอกาสมุกอีกสักครั้งหนึ่งครับแล้วก็แก้ไขเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาจะมาดักรองอคุณมุกแน่เลยค่ะเฮ้ยจ้าเอ๋คุณแทนให้โอกาสพี่อีกครั้งนะมุกขับเข้าบ้านไปคุณมุกคะมุกมุกไปบอกให้เขากลับไปซะแต่คุณมุกคะถ้าไม่กลับมีเรื่องแน่ค่ะมุกมุกคุณแทนคะเดี๋ยวข้าคุณแทนคะมุกคุณแทนคุณแทนใจเย็นก่อนค่ะคือกลับไปก่อนเถอะค่ะคุณมุกบอกว่าไม่ให้คุณแทนเข้าบ้านค่ะทำไมมุกไม่ออกมาอินดี้คุณแทนคะใจเย็นมุกพี่อยากคุยด้วยมุกคุณแทนคะไว้ค่อยมาวันหลังนะคะคุณมุกยังโกรธอยู่ค่ะอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เลยค่ะฝากบอกมุกด้วยนะว่าวันนี้มุกไม่อยากเจอพี่ไม่เป็นไรวันนี้พี่กลับก่อนก็ได้แต่พี่จะมาใหม่จนกว่ามุกจะให้โอกาสพี่อีกครั้ง